ใช้สุภาษิตแบบพี่น้องชาวประมงต้องบอกว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก
พราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมา8ปีที่พ่อแม่พี่น้องลำบากจากกฎหมายอายุนะครับท่านมาที่สภาสภาก็ล่มท่านประท้วงก็ไม่มีใครสนใจนะครับเขาก็ไปรับเกียรติบัตรจากต่างประเทศมาแล้วก็เอามากดหัวพี่น้องประชาชนชาวประมงซึ่งมีความสำคัญกับเศรษฐกิจเป็นอย่างมากแต่ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่น้ำขึ้นต้องรีบตักตรงที่ว่าจาก70กว่าจังหวัดทั่วประเทศไทยเนี่ยถึงแม้ว่าพรรคก้าวไกลได้ส.ส. 151คนคราวนี้ที่หนึ่งก็คือได้ส.ส. 151คนคราวนี้สภาไม่ล่มแล้วเพราะว่าถ้าเกิดก้าวไกลบวกกับเพื่อไทย25ล้านคนก็เกินครึ่งหนึ่งของสภาเราสามารถเป็นองค์ประชุมในการพิจารณากฎหมายได้อันที่สองก็คือจาก70กว่าจังหวัดทั่วประเทศไทยบางจังหวัดเราไม่มีส.ส.เขตในภาคใต้ที่มีพี่น้องชาวประมงเยอะแต่ถ้าดูบัญชีรายชื่ออย่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นต้นเราไม่ได้ส.ส.เขตสักคนนะครับแต่ว่าถ้าดูในส.ส.บัญชีรายชื่อเราเยอะกว่าคนที่ได้ส.ส.เกินครึ่งเพราะฉะนั้นการทำงานของเราครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การทำงานในร้อยวันแรกไม่ใช่แค่การทำงานในสมัยแรกแต่เป็นการทำงานยาวๆ 2-3 สมัยผมคิดถึง8ปี12ปี16ปีด้วยซ้ำในการที่จะฟื้นฟูนะครับชีวิตของอุตสาหกรรมพี่น้องชาวประมงผมทราบดีครับว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลนอกจากนั้นเนี่ยคืออุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพี่น้องแรงงานอีกเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันขับรถเข้ามามีกี่แพนะครับโรงงานน้ำแข็งโรงงานในการแช่แข็งสินค้าเกี่ยวกับการทำประมงทั้งหมดเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำของประเทศต้องเข้าใจโซ่มูลค่าของพี่น้องชาวประมงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่น้ำขึ้นต้องรีบตักแต่ในขณะเดียวกันทุกคนก็คงกังวลใจนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยเหมือนกับน้ำกลิ้งบนใบบอนเป็นสุภาษิตอันที่สองที่เกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับพี่น้องชาวสมุทรทั้งสามสมุทรว่าตกลงสถานการณ์มันจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้เพราะมีกับดักทางการเมืองเยอะนะครับแล้วก็มีคนที่ทำงานสไตล์ที่เขาเรียกว่าน้ำลอดใต้ทรายโดยที่เราไม่รู้แล้วก็ไม่เห็นว่ามติมหาประชาชนที่ออกมาจำนวนมากที่ต้องการให้รัฐบาลที่เห็นหัวประชาชนรัฐบาลที่ฟังเสียงพี่น้องชาวประมงนะครับแต่ผมก็บอกกับพวกเขากลับไปครับเดี๋ยวเย็นนี้มาสายที่มหาชัยก็จะบอกเขาว่าถ้าคนที่มีอำนาจในประเทศนี้เหมือนอย่างที่ท่านประธานพูดลงมาจากหอคอยงาช้างสักหน่อยฟังสุภาษิตของพี่น้องชาวประมงสักหน่อยว่าตอนน้ำเชี่ยวเนี่ยอย่าเอาเรือมาขวางเพราะตอนนี้เนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการคือรัฐบาลที่แก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเฉพาะในช่วงที่สภาพเศรษฐกิจเปราะบางแบบนี้เราต้องการรัฐบาลที่มีเสถียรภาพรัฐบาลที่สามารถทำงานกับเอกชนทุกคนได้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวประมงไม่ว่าจะเป็นระดับท้องถิ่นที่เราต้องการกระจายอำนาจพอแล้วก็ทำให้คณะประมงจังหวัดเนี่ยใกล้ชิดกับประมงในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นในระดับประเทศที่เมื่อเราสามารถฟอร์มครม.ได้เมื่อไหร่ต้องเริ่มมีการเอาครม.ประมง